ผมเองไม่มีอำนาจตัดสินใจอะไรขนาดนั้นเจ๊เอาถามท่านในพลท่านในพลเป็นคนกุมเป็นคนกุมบังเฮียนไว้ฉันไม่แล้วนะถ้าขึ้นไปข้างบนเราไปล้างอ่ะก็จะเสร็จเลยนอนเนี่ยอะไรยุบเมลอนเมลอนมันไม่ชอบน้ำบ่ใช่ไม่ชอบน้ำเลยเออว่าชะงักเลยชะงักเลยวะดีไม่ดีเน่าอ่ะดีไม่ดีเน่านะครับเดี๋ยวเรามาดูเจเจเราครับเจเจเราอันนี้แคนตัสของพี่การเรานะครับเจเจเราชอบน้ำไหมเจเจหาสามีให้นะเจเจเดี๋ยวรอผู้ชายพร้อมเดี๋ยวเจเจไปผูกไว้ฮะครับหนาโรงเรียนสร้างบุญหมดเลยเจเจซัดดีไซน์โอ้ลืมดีไซน์ให้เจเจนี่ฝนตกนะครับจะไปถ่ายใกล้ๆให้ดูนะสมัยก่อนอะถ้าฝนตกอย่างเงี้ยแล้วตื่นเช้ามานี่คือเจเจกับเจเพลำพูนอะคือเลสตุ้มเป๊ะเลยนะครับฝนตกไม่หนักครับฝนตกยามเช้าดูเจเจเฮียเฮียเฮียเดินใส่ช้างเชือกนั่นแหละมาวะรู้ไหมฉันคือใครฉันคือเจ้ไพนะผู้ทำลายร้างเหรอนักเรงครับถ้าเป็นนักเรงนะเธอจะร้องดีกับฉันไหมดูขารังฉันสิดูดักฉันใหญ่หน้าตบเชียเนี่ยดูดูครับดูความนักเรงเขาเดินใส่เดินใส่แม่ของไออะไรนะเลิศรักเลยอ่ะฝนตกนะครับบรรยากาศฝนตกช่วงเช้าๆนะครับ7 โมงกว่าเจเราก็ถูฮะดูแล้วก็เหมือนได้บัวนะดูลักษณะของเจเรามาอวยช้างเราดีกว่านะครับดูท้ายต่ำนะครับลักษณะคอเชิดสวยถ้าจมูกโด่งนี่คือแบบจมูกจมิกดีครับเจเราเจรถถังนะเจรถถังจะไปเจอหนุ่มรถถังออกมาจะเป็นรถถังคอย่นๆเลยสายตาเขานี่นิ่งมากเจเจเราถ้าเจลำพูนมาอยู่ด้วยนะเชื่อผมนะโอ้โหสวิตสวัสดปิดตาปิดตาปิ้วเลยล่ะปักเสือแอบนินทาอะไรฉันไปเรียกเจลำพูนมาเดี๋ยวนี้ผมเองไม่มีอำนาจตัดสินใจอะไรขนาดนั้นเจ๊เอาถามท่านในพลนู่นท่านในพลเป็นคนกุมเป็นคนกุมบังเฮียนไว้ไปไหนมาไหนขึ้นอยู่กับท่านในพลสบายใจฝนตกหน้าตาติวดิดิดิวดิติวดิติวคือดินทรายอ่ะมันคันนะครับเหมือนเราเคยขัดผิวไหมเอาพวกมะขามอะไรมาใส่ผิวอ่ะทำให้มันขูดมันเป็นยังไงอ่ะเหมือนกระดาษทรายมาขัดผิวครับท่านผู้ชมครับแตงโมขี้ช้างครับ
ผมกินบ่อยตอนเป็นเด็กโหควายจะโป๊ะขี่รถเป็นพระเอก MV ผ่าฝนมาเลยฮะอาหารดูสวยนะถ้าสูงอีกสักนิดนึงเนี่ยคือหาที่ติยากครับถ้าเล็บขาวด้วยนะมีเล็บดำครับมันจะติกันแขกไปไทยมาก็บอกโอ้โหทำไมเจเราอ้วนจังเลยอ้วนได้ไงครับกินทั้งวันนะให้กินก็มองหงหิวแล้วตรงลักษณะของสูตรด่าเขาสุดแล้วปุ๊บเห็นไหมสังเกตดูช้างหลายเชือกท้ายก็ไม่เหมือนกันนะท้ายแบบหางว่าหางตัวยาวไหมหางก็ยาวพอดีครับไม่มีบิดไม่มีงอเส้นสะดือก็ไม่มียานแต่แค่แข้งขาเล็กครับมันไม่สมกับน้ำหนักตัวข้างบนที่มันใหญ่เหลือเกินหัวก็เอาใหญ่หูก็ใหญ่หางก็เห็นไหมถ้าหางยาวมากๆมันจะไปถึงพื้นครับพอปัดไปปัดมาทำให้หางแบบสั้นนี่เริ่มขันแล้วเจ๊ๆอย่าเข้าบ้านเดี๋ยวควานเอาเข้าเจ๊เริ่มแล้วอันนี้คือตกไม่หนักนะถ้าตกหนักๆก็เลยส่วนมากตื่นมาตัวจะแดงควานช้างสมัยก่อนนะไม่ชอบหน้าฝนนะล้างช้างยากต้องใช้เวลานานเวลาเราตื่นมาล้างช้างเนี่ยที่ล้างช้างมันก็มีแค่นิดเดียวเนาะต้องใช้คนในการต้องใช้ช้างในการล้างเยอะแล้วต้องไปต่อคิวกันไปล้างช้างทีเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงต่อคิวกันถ้าเป็นหน้าแล้งก็ฉีดฉีดขัดขัดนิดน้อยครับถ้าเป็นหน้าฝนนี่คือโอ้โหเยอะโอ้มันครับเพจ MV มันครับขี่ตากฝนมาเลยอยู่บ้านตกไหมครับอยู่บ้านเออตกตะกี้ดิบ่เพจ MV ครับดูควานช้างนะว่าจะมีมีดติดตัวตลอดนะควานที่เคยเลี้ยงช้างงานมีมีดติดตัวตลอดไม่ประมาทครับเพื่อเป็นการไม่ประมาทฝนก็เริ่มซาแล้วตกพอหญ้าได้เกิดสวยๆไอ้หนี่กินบ่ไหนเนี่ยโปะหญ้าเขากินบ่กินตอนแรกกินตอนแรกครับตอนเย็นเพราะว่าตื่นมาเขาจะได้กินแต่ตอนเช้าไม่กินหรอกอ๋อตอนกลางคืนเขากินไม่ต้องรู้ทันครับเช้าไม่กินหรอกครับเช้าไม่กินก็คือเลือกได้เนาะสับปะรดก็มาแล้วนะสับปะรดนี่รถใดวะสับปะรดนี่ 5,000 นะท่านผู้ชมดู 5,000 นะรถงามๆเลยปะผูกไว้หลายชั้นนะครับเพราะว่าถ้าช้างหลุดไปนี่มีแต่เสียกับเสียนะครับถ้าหลุดไปกินนั่นกินนี่ควานช้างก็ไม่ค่อยว่าอะไรกันหรอกครับแต่ถ้าอะไรอะไปทำช้างเขาแล้วช้างเขาท้องอันตรายนะครับโอ้โถลื่นกลัวจะไม่ได้กินฮะนี่เอามาลองท้องชั้นก่อนสักก่อนนึงการเรียกน้ำย่อยมีเวลาถูช้างแล้วหืมนี่ครับอันนี้ยังว่าล้างง่ายนะดินทรายถ้าเป็นดินพวกดินแดงนะควันเป็นช้างแดงเลยครับ
ยังนะครับยังจะแบบมีอารมณ์กินอีกมันไม่แล้วนะถ้าขึ้นไปข้างบนเราไปล้างอ่ะก็จะเสร็จเลยง่ายดีนะขึ้นไปล้างข้างบนล้างข้างบนลงมาข้างล่างอ่ะควายจันโป้จะตีลังกาโชว์นะง่ายครับไหลออกมานี่คือหลักการล้างช้างอ่ะคุณลองคิดดูว่าสมมุติมีที่ล้างช้างอยู่1 2 3ที่3ล็อกเนาะช้างมี50เชือกอย่างเงี้ยแล้วต้องทำงานทุกเชือกคือตื่นมาก็จะพากันมาล้างช้างหน้าฝนนี่คือใครมาก่อนก็ต้องขัดช้างครับเนี่ยกว่าจะเสร็จใช่ไหมต้องฉีดน้ำเสร็จแล้วต้องขัดอีกขัดหูขัดหน้าขัดตาขัดงวงเพื่อให้ช้างตัวเองดำนะแล้วคิวกว่าจะเสร็จเนี่ยโอ้โหนานท่านผู้ชมนานมากกว่าจะให้ล้างครบ50เชือกในแต่ละวันแป้งแป้งครับ